ก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะผมนะขอต้อนรับเข้าสู่เกมการถ่ายทอดสดที่ ESL Quarter ที่3ปี2012ครับผมตอนนี้เป็นรอบที่4แล้วนะฮะคู่ที่ถ่ายทอดสดอยู่นี่ก็คือคู่ SVR ES ผมจากกัมพูชานั่นเองผมส่วน TT Esport Perfect Gamer ผมจากประเทศไทยนะผมการแข่งขันก็จะเป็นในแบบเย้าเยือนนะผมนะก็แข่งกัน2เกมนะครับผมด้วยกันครับผมมาดูซิว่าใครจะเก็บ2แต้มไปได้นะผมในทั้ง2เกมหรือว่าจะเป็นการตีเสมอ1-1แบ่งแต้มกันไปนะผมโอเคผมในเกมแรกฮะ SVR ES ผมจะอยู่ฝั่ง The Sentinel นะผมก็แบนกันไปแล้วครับเป็น Furion ผมแล้วก็ในส่วนของ Windrunner ฮะตามด้วย Lanaya ผมตอนนี้เขาเลือกมาแล้ว2ตัวด้วยเช่นกันเป็น Invoker แล้วก็ Queen of Pain ครับผมส่วนทางฝั่ง Perfect Gamer นะครับมีในการแบนไปในส่วนของ Guardian Wisp ครับผม Raikan Chop ครับตามด้วยรูบิกครับผมส่วนตอนนี้เขาเลือกมา3ตัวแล้วเช่นกันครับสำหรับ TT Esport Perfect Gamer ครับผมเลือกมาเป็นในส่วนของนากาเซเลนครับผมแล้วก็ดาร์กเซียตามด้วย Ancient Art Partition ครับผมเอามารวบตึงแล้วก็ AA ปาอันติใส่นั่นเองนะฮะรู้สึกว่ามีตัวตัดจังหวะอย่างนากาเซเลนด้วยผมเข้าไปสลีฟนะผมทำให้เกมแก๊งนี่ทำจังหวะได้ผมมาดูซิว่าจะเป็นอย่างไรนะผมตอนนี้ครับทางฝั่ง SPRES ครับผมก็เลือกมาเป็นในส่วนของ Earth Shaker ครับผมแล้วตอนนี้ก็ตัด2ตัวแบนตัวหลังกันไปแล้วนะครับผม SVR นะแบน Enigma ไปแล้วก็ในส่วนของFairy Dragon หรือ Bug นั่นเองครับผมส่วนทางฝั่ง TT Perfect นะครับผมแบน Morphing ไปแล้วก็ตามด้วย Dragon Knight ครับผมตัวที่หลุดอยู่ตอนนี้ก็มีในส่วนของShadow Demon ครับผมนะรู้สึกว่าจะเป็น Chaos Knight ด้วยเช่นกันนะครับผมนะฮะหรือว่าจะเป็น Anti-Main Deviant Weaver อะไรต่างๆผมแต่เลนยืนของทางฝั่ง SVI นี่ก็ถือว่าแข็งแกร่งด้วยเช่นกันผมแล้วตอนนี้ TT Perfect Gamer ผมก็กด Trainer มานะฮะ Rubik นี่โดนตัดไปแล้วผมกลัวโดน Copy Skill นั่นเองนะฮะนี่ก็ทำให้ทางฝั่ง SVIES ครับผมเจอตัวเบรกเกมนะแล้วก็ตัวแทงค์หนักๆอย่างไทรเตอร์นี่ถึงกับต้องใช้โบนัสทาไปเลยทีเดียวนะผมนะเอ็กซ์ตาร์ไทม์ของเขานี่เหลือ40วินาทีผมแล้วก็ตัดสินใจเลือกมาแล้วเป็นในส่วนของ Nidubian Weaver ครับNidubian Weaver มาแล้วนะฮะแน่นอนว่าทางฝั่ง SBIS นี่ไม่มีแอนติเมทอย่างแน่นอนครับอาจจะเป็นตัวสตันเพิ่มเติมขึ้นมานะฮะ
แล้วตอนนี้ตัวสุดท้ายของทางฝั่ง TT Perfect Gamer ครับผมจะเป็นตัวชนเพิ่มเติมหรือเปล่านะฮะเรามาแล้วเป็นที่เรียบร้อยผมเป็นเรอร์แชกนั่นเองนะครับผมเอาสตัน AOE มานะผมนึกว่าจะเป็น Chaos Knight มาสตันอีกตัวนึงผมแต่ว่าถ้าเป็นเป้าหมายเดียวนี่ก็ทำเกมได้ลำบากผมเพราะว่าในส่วนของ Dark Seer นี่ก็มีอยู่แล้วผมในการกดในส่วนของวาคุ้มนะครับผมดึงรวบกลับเข้ามานี่ก็จะทำให้เรอร์แชกนี่สตันได้ง่ายขึ้นผมแล้วตอนนี้เกมก็เริ่มแล้วผมในส่วนของเกมแรกนะฮะเลือกมาเป็นตัวสุดท้ายผมของ SVRES ผมเป็นในส่วนของ Abaddon นะฮะก็ในส่วนของเกมแรกนะผม SVRES ผมมี Nevin Weaver ครับตามด้วย Invoker แล้วก็ในส่วนของ Abaddon ตัวที่4เป็น Queen of Pain นะครับผมแล้วก็ในส่วนของ Earth Shaker TT Perfect Gamer ผมมี Lurchak ครับ AA ครับนะฮะตามด้วย น่าจะเป็น Nagasaren ครับผมDark Seer แล้วก็ Titaner ครับนะก็พอสเกมเตรียมความพร้อมกันอีกแล้วผมแบบแล้วก็เสกนะฮะเสกแล้วก็แป๊บนะฮะไปเรื่อยๆผมช่วงนี้แป๊บกันบ่อยนะผมสำหรับทั้ง2ทีมนะโอเคครับว่ากันต่อนะฮะศึกนะผม TESL นะผมเป็นควอเตอร์ที่3ของปี2012แล้วนะผมรายการนี้ใครที่คุ้นหน้าคุ้นตากันดีผมเป็นการแข่งขันแบบลีกนะฮะก็ต้องติดตามกันต่อไปผมชายเตอร์ครับลึกเข้ามาลงในส่วนของ Observe Ward กันนะผมตั้งแต่ก่อนคลิปออกกันเลยทีเดียวครับก็มาดูว่าจะมีการเดินแก๊งมาด้วยหรือเปล่าผมนะทางฝั่ง SVRES นี่ก็ลงในส่วนของ Observe Ward ในส่วนของที่เดียวกันด้วยเช่นกันแล้วตอนนี้โผล่ไปเจอ Nagasaren ครับผมกับทางฝั่ง Titaner ครับแล้วตอนนี้ตีอัดเข้าไปจังหวะนี้พยายามที่จะโยกเพื่อที่จะล็อกไว้หรือเปล่านะผมยังไงก็ไล่กดดันไปเรื่อยๆผมโอ้โหฮะวีนอเพนะผมก็เลือดนี่ลดไปกว่าเกือบครึ่งกันเลยทีเดียวผมก็กินแจงโก้และฟื้นเลือดกันไปนะผมแซวๆกันต้นเกมผมชิงความได้เปรียบเสียเปรียบกันไปฮะแล้วตอนนี้รู้สึกว่าทางฝั่งวีนอเพนี่ก็ขึ้นมาลง Observe Ward ทางด้านTT Perfect ด้วยนะฮะส่วนเลนด้านล่างนี่เป็น Earth Shaker กับ Deviant Weaver ซะอย่างงั้นนะผมฮะก็เจอเลนกับ Dark Seer ผมแต่ Dark Seer นี่ก็ไม่เข้าคลิปผมรอยืนดูดเลเวลไปผมแล้วก็บัฟในส่วนของ Aeon Shell ผมเนี่ยฮะคลิปโดนเผาดับเบิ้ลไปเลยทีเดียวผมด้านซ้ายผมยังไงกันครับเนี่ยทางฝั่ง Titaner นี่จะดุเกินไปเปล่ากับทางฝั่ง AA ผมยืนยิงรัวผมยิงรัวแต่ว่าฮะวีนอเพนนี่ก็ได้อัลติมิตชิลด์ผมบัฟครับผมรีมูฟดีบัฟทางฝั่งโคฟีดออกไปฮะพอผ่านไปแล้ว1นาทีผมยังไม่มีเฟิร์สบัตกันเกิดขึ้นแล้วตอนนี้กัสไปจังหวะนี้ผมบัฟอัลติมิตชิลด์ไปอีกแต่ว่าโดนแหของนาคาล็อกไว้และตีอีก1ทีเรียบร้อยในนาทีผมนะฮะ first bud แรกเป็นของ TT Perfect Gamer ครับผมโอ้โหออกสตาร์ทนำไปแล้วผมในนาทีที่นาทีที่1ครับผมแล้วก็20วินาทีนะฮะเชียร์เกอร์ผมมาด้านหลังผมจะง้างสตันนะครับแต่ว่าก็ปล่อยไปนะผมไม่ได้เข้ากดสตาร์ทแต่อย่างไรนะผมก็ล็อกโดเวอร์กันไปผมมาดูซิว่าเชคเกอร์นี่จะโยกเลนไปทางซ้ายหรือเปล่าผมปล่อยให้ทางฝั่งดิเวียนวีเวอร์นี่ฟาร์มคู่กับดาร์คเซียผมแต่ดูค่อนข้างน่ากลัวกันเลยทีเดียวครับผมเพราะว่าเนี่ยฮะดาร์คเซียนี่ก็ใช้ย่อยเหมือนกันนะผมนะถ้าได้โซลิงมานี่แทบทางฝั่งดิเวียนวีเวอร์นี่โดนกดดันคลิปตายหมดเลยนะ
นี่แกไถเข้าไปโดนนี้แล้วเชลเล็กๆน้อยๆนี่เลือดนี่ก็ยุบไปเลยทีเดียวนะผมก็พยายามรีโหลดดับเบิลแอตแทคมาแล้วก็ยิงแซวทางฝั่งดาร์กเซียไปด้วยเช่นกันครับผมโอ้พยายามเก็บคลิปให้ได้ทุกเม็ดทุกหน่วยนะฮะทางด้านควีนเดอร์เบนผมก็กระโดดไปในสถานที่ลึกลับอีกแล้วผมก็เข้าไปฟาร์มนะฮะปล่อยให้ทางฝั่งแอบบาดอนนี่ยืนงงยืนเบลอกันไปผมนะคลิปก็ดันสูงเหลือเกินไม่ดันมาทางฝั่งแอบบาดอนเลยแอบบาดอนจริงๆนี่น่าจะควรถอยไปในส่วนของตรงนี้ผมแล้วก็บล็อกคลิปผมไม่คลิปดันสูงจนเกินไปนะผมเป็นทริคอย่างเงี้ยเหมือนในไหนแล้วทางฝั่ง Perfect Gamer นี่ก็ไม่สามารถที่จะรากคลิปตรงนี้ได้ผมเพราะคลิปไม่เกิดนะกุยเราเพนครับผม Invisibility รออยู่นะผมแล้วในทางด้านหลังนี่โอ้โหฮะ Perfect Gamer ก็เจอ Earth Shaker อีกครับผมก็ไล่ยิงไล่หวดกันไปฮะด้านทางฝั่ง Invoker นี่มีควอสมาอย่างนี้นี่น่าจะโคสแนปอย่างแน่นอนครับผมทางฝั่งเลอแชกนี่ก็ไลท์นิ่งสตอมไปผมแล้วบีบเข้ามาจังหวะนี้แล้วยิงกระตุกไปเรื่อยๆผมเออเชเกอร์สตันดักอีกหนึ่งทีเรียบร้อยพอหันไปสตันควีนอเบนโดนป้อมยิงตายซะอย่างนั้นนะผมแล้วยังไงต่อครับทอร์นาโดมาแต่ว่ามันสั้นเกินไปครับผมนะความยาวไม่พอนะผมไม่ได้มาตรฐานหรือเปล่าสำหรับอินโวเกอร์ผมนะก็ทอร์นาโดไม่ถึงทางฝั่งเลอแชกครับผมเลอแชกก็เล็ดรอดออกไปได้ตอนนี้ทีทีเพอร์เฟกต์เกมเมอร์นำไปแล้ว2ต่อ0ครับด้านดาร์กเซียผมตอนนี้เขาก็ได้โซลิงมาด้วยเช่นกันผมกดโซลิงหนึ่งครั้งแล้วก็บัฟครับบัฟให้คลิปไปครับผมยังไงครับผมบัฟ2ชุดมานี่คลิปหมดโจงกันเลยทีเดียวนะครับผมถ้าบัฟดับเบิลมาหรือเปล่าผมแต่ตอนนี้เนี่ยดูเลือดคลิปดูเลือดคลิปสิครับปื๊ดเลยทีเดียวนะครับผมโอ้โหอะไรมันจะลดพวบขนาดนั้นนะผม SVR ES นี่ดูเหมือนว่าตอนนี้ครับจะเสียเปรียบนี่แทบเกือบทุกเลนกันเลยทีเดียวครับผมก็มีเลนของ Invoker นี่ก็สามารถกดดันได้บ้างไม่ได้บ้างครับผมฮะก็แชร์ๆกันไปผมมาดูการรักคลิปของทางฝั่ง Invoker กันบ้างดีกว่าครับผม21ตัวทับ6ครับผมในขณะที่เรือแชก11ทับ2ครับผมนะฮะตอนนี้เรือแชกของผมก็อาศัยการส่งขวดรัวผมและอัพไลท์นิ่งสตอร์มมานะฮะยิงสายฟ้ารัวๆนะผมก็เป็นสกิลที่เชนไลท์นิ่งด้วยผมนะยูนิตที่ใกล้ก็โดนสเปดไปตามจำนวนให้ครบจำนวนนะผมถ้าไม่มีก็ลงไปแค่ตัวเดียวนะฮะไม่ได้ลงตัวเดียวย้ำๆผมมันจะโหดไปนะฮะไม่ใช่ Thunder Strike ของทางฝั่ง Disruptor หรือว่าฟาเซียนะตอนนี้ Abaddon นี่เลเวล1อยู่เลยนะผมในขณะที่ Naga Slayer ผมเลเวล4ครับโอ้โหฮะโลกนี้มันอยู่ยากนะผมไทเตอร์ก็เลเวล4ผมทางฝั่งAA นี่เลเวล2ผมแล้วตอนนี้เอิร์ธเชเกอร์ก็สตันเก็บคลีปไปครับผมตัวนิดเดียวก็เก็บไปนะฮะ1ตัว2ตัวก็วานไปเก็บหอมรอมริบกันไปผมแล้วตอนนี้ไลท์นิ่งสตอร์มครับสายไปอินโวเกอร์เสกไฟฟ้ามาแต่ว่าโอ้ทอร์นาโดมามันสั้นเกินไปอีกแล้วผมนะไม่ได้มาตรฐานผมยาวไม่ถึงไฟแช็กนะครับผมก็เลยมาทอร์นาโดไม่ถึงนะผมนะเนี่ยฮะความในส่วนที่ว่าสั้นกว่าไฟเช็คนี่ครับผมต้องไปเช็คใหม่นะผมไปดึงมาใหม่นะฮะโอเคผมมาว่ากันต่อครับ Lord of Evernus ครับตอนนี้เลเวล2ครับผมยินดีกับคุณด้วยนะ Congratulation กันเลยทีเดียวนะฮะ Invoker นะฮะ Facebook แล้วนะผมนะรู้สึกว่าเขาจะยังคงคอนเซปต์ในส่วนของคอร์สหรือเปล่าผมอัพน้ำแข็งมาอย่างเดียวผมนะถ้าอัพเว็กซ์มาหน่อยหรือไฟฟ้ามานี่ครับระยะทางนี่มันจะยาวขึ้นนะครับผมโอ้โหดาร์กเซียครับดุเหลือเกินผมตอนนี้ได้บูทเขียวแล้วผมเร่งเลือดกันอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยกันเลยทีเดียวครับผมพี่เขาคิดว่าเขาเป็นแอ็กซ์นะครับผมนะเขาไปกักคลีฟกันเลยทีเดียวก็ไม่ใช่นะผมอัพเอเชียมาเต็มอย่างนี้เนี่ยสามารถแทงคลีฟได้สบายสบายผมพร้อมทั้งของอย่างนี้เนี่ยรีเจนเลือดกันสุดๆเลยครับแล้วตอนนี้เข้าไปสูสีไถถูหน้ากันหน่อยนะผมสำหรับทางฝั่งควีนอเพนครับควีนอเพนนี่ก็หมุนแล้วโดนดึงกลับเข้ามาแล้วเซอร์สปีดไล่บีเข้าไปต้องตัดสินใจยิงสกิลใส่แล้วตอนนี้ควีนอเพนโดนตบหลังไปปีกล้มพับไปเลยทีเดียวผมฮะขาหักปีกพับกันเลยทีเดียวผมเรียบร้อยฮะโอ้โหฮะแต่ว่ารู้สึกว่าทางฝั่งยูเบียนวิเวอร์นี่ย้ายมาเลนซ้ายผมฮะดูเหมือนว่าเป็นคอมโบที่ควรจะหรือเปล่านะผมเพราะว่าวีเวอร์นี่ต้องอยู่กับแอบบาดอนผมไถเข้าไประเบิดเข้าไประเบิดเข้าไปโล่ระเบิดเข้าไปนะครับผมยิงดับเบิลแอตแทคไปแล้ว
รอโลดแตกได้ไงต่อจะมีการงานของผมงานจัดการในส่วนของนินเวียนวีเวอร์หรือเปล่าแล้วตอนนี้เขาโดนการ์ดเข้าไปจังหวะนี้ครับผมแต่ว่าก็เวนวอล์กถ่ายเคยไปครับแล้วก็ถอยออกมาครับผมนี่ฮะเลนก็ควรจะเป็นอย่างนี้ตั้งแต่แรกหรือเปล่านะผมก็ไม่แน่ใจนะผมนะแกก็อาศัยกล่าวว่าทางฝั่งวีเวอร์นี่ทางขวานี่จะสามารถได้ชิลๆครับผมแล้วตอนนี้กดเฟซบุ๊กแล้วเข้าไปยิงทางฝั่งเลอแชกกันเลยทีเดียวครับด้านซ้ายมือยังไงผมการ์ดเข้าไปอีกแล้วทางฝั่งนากาไซเลนครับผมได้อาเคนบูสต์มาแล้วก็สาดน้ำเดรัวๆเลยผมสาดน้ำเดรอะไรก็ไม่รู้นะครับผมใครที่เคยฟังกำนันสไตล์นี่คงจะรู้ผมเป็นเนื้อร้องส่วนหนึ่งของทางฝั่งคัตโตะนะครับผมนี้ครับทางฝั่งอินโวเกอร์นี่ก็เนี่ยพยายามไล่ยิงกดดันเลอแชกไปเรื่อยๆผมโอ้แล้วโดนกาสไปจังหวะนี้โคฟิดอีกแล้วหลุดระยะออกมาได้ผมทางฝั่งแอบดอนบอกว่าโอ้ใจเย็นๆนะค่อยๆบวกผมเนื่องจากว่าตูนี่ไม่มีมาหน้าแล้วนะฮะทางด้านล่างโดนอีกแล้วหรือเปล่าใจขาดตายลุกเข้าไปในป่าโดนวอลคุมดึงกลับมาแล้วทุบหลังไปอีกหนึ่งทีเรียบร้อยครับผมโอ้โหฮะแล้วเนี่ยฮะจะหลุดรอดพ้นหรือเปล่าผมโดนโคสนับตีกระตุกรัวๆแล้วซอโนโดมาโอ้โหฮะระยะนี่ยาวขึ้นนะผมไปอัปเกรดมาใหม่ครับผมน่าจะอายุเกิน18บวกแล้วนะฮะโอ้โหฮะก็เรียบร้อยกันไปครับผมนะสกอร์ตอนนี้ก็ตีไข่แตกมาเป็น1ต่อ4แล้วผมมาดูกันต่อครับทางฝั่งเรแชกครับผมได้รูนครับผมเป็นเฮสครับแล้วไงไทเตอร์ย่องย่องนิ่งนิ่งเบาๆนี่โผล่ไปเจอใครหรือเปล่ารอสาดน้ำเบรกใครแล้วทางฝั่งนากาเซเลสสลีปรอจังหวะให้เพื่อนผมแล้วแคนเซิลมาสตันมาแต่ว่าไม่โดนเอิร์ธเชเกอร์โดนแค่เพียงแอบเบอร์ดอนเพียงตัวเดียวแต่ว่าแอบเบอร์ดอนก็ตายไปด้วยเช่นกันผมโดนมิสปินเข้าไปฮะโอ้โหแล้วตอนนี้ครับจังหวะนี้ผมดิเวนวีเวอร์ยังไงผมยืนยิงแลกกันไปยิงแลกกันไปจะฆ่าทางฝั่งนากาเซเลนให้ได้แต่ว่าไม่ยายผมฮะแบ็กอัพมันหนาเหลือเกินผมแล้วอินโวเกอร์ผมเข้ามาปล่อยพายุทอร์นาโดใส่แล้วตอนนี้โดนทางฝั่งเลอแชกไล่บี้กันมาบ้างสตันโดนเข้าไปอีกแล้วยังไงกันต่อไลท์นิ่งสตอร์มเข้าไปแต่ว่าไม่มีเดโบลิกครับผมเดโบลิกไม่มีแล้วก็เนี่ยฮะอัดตูดอัดตูดอินโวเกอร์ไปอินโวเกอร์แล้วกดในส่วนของเนี่ยฮะโอ้โหฮะโกสต์วอล์กครับผมโกสต์วอล์กนี่ใช้มาหน้าค่อนข้างเยอะนะผมนะแต่ว่าก็ได้พอดิบพอดีเลยทีเดียวนะฮะถอยกลับบ้านไปได้อย่างโดยสวัสดิภาพสวัสดิผลนะฮะแล้วตอนนี้ดาร์กเซียมาอีกครั้งครับผมดูเหมือนผมนึกว่าเดจาวูนะผมดูหนังม้วนเดิมรัวๆผมซ้ายมือครับมันมัวแต่ดูหนังเดจาวูผมแต่กลับกลายเป็นว่าทางฝั่งวีเวอร์นี่สามารถฆ่าคืนมาได้อีก1ศพครับผมเป็นศพของทางฝั่งนากาเซเลนครับผมที่จะตายเมื่อสักครู่นี้ก็ฆ่าเอาจนได้นะครับผมนะฮะทางฝั่งควีนโคเพนี่ก็อาศัยที่ว่าโอ้โหรู้สึกว่าจะอัพบิงมาแค่1นะครับผมฮะต้องใช้แต่ละทีนี่ต้องระวังนะผมฮะถ้าใช้ไม่ถูกจุดนี่อาจจะตายก็เป็นได้นะครับผมโอ้ตรงกลางครับ Healing Spree ของทางฝั่งเลอแชกจัดการมนุษย์ต้นสูงไปได้แล้วแล้วตอนนี้อินโวเกอร์แกเมาครับผมเดินไปคนละทิศคนละทางดาร์กเซียแหวนไปจังหวะนี้แล้วขึ้นไปเจอใครหรือเปล่าแต่ว่านะก็เป็นเพื่อนที่รออยู่นะผมอินโวเกอร์ครับแกก็ควานหาอยู่นะผมโอ้โหฮะก็หาดาร์กเซียไม่เจอดาร์กเซียแกรอสอดส่องดูอยู่ครับผมแล้วก็กดในส่วนของบูทเขียวผมฟื้นเลือดมาได้ฮะแม่สาวนากาเซเลนครับผมก็ยังฟาร์มต่อไปผมตอนนี้ได้ Ring of Hell แล้วนะผมแล้วเนี่ยครับพยายามที่จะยื้อเยอะชะงักชะงักนะผมทำงักจะหลอกที่จะปาแหไปผมทำให้ทางฝั่ง Nivian Weaver นี่เสียในส่วนของการกดใช้ Rain Walk ไปนะผมแล้วตอนนี้ไงผมเนี่ยไถถูเข้าไปเจอ AA สะดุ้งครับผมคงต้องถอยกลับมาแล้ว AA แกลากในส่วนของเออร์ซ่ามานี่ดีโชคดีผมเออร์ซ่านี่ไม่กระแทกพื้นนะผมไม่งั้นนี่จะโดนตัดเสียเลือดก็เป็นได้แล้วตอนนี้โดนจับล็อกแต่ว่ากดในส่วนของเนี่ยฮะย้อนเวลาไปละทางฝั่งไทเตอร์จัดเต็มมิสสปินแล้วทุบไป1ทีเรียบร้อยฮะโอ้โหฮะตอนนี้สกอร์ของทางฝั่ง TT Sport นี่ขึ้นไปนำแล้วเป็น8ต่อ2ครับผมนะควงผิวกันเลยทีเดียวนะครับผมเดอร์แมนโซครับแกเจอเห็นหน้านี่ Lightning Storm ยิงใส่หัวรัวๆเลยนะฮะ
อารมณ์ประมาณว่าตัดเลือดไปได้ถึงที่สุดแล้วเออร์เชเกอร์แกโดนรวบตึงกลับเข้ามาโดนนี่ฮะควงคิวก็ปีกแล้วโดนนี่ฮะความเหม็นของทางฝั่งดาร์คเซียผมใจขาดตายหรือเปล่าแต่เลือดเหลืออยู่นี่เดียวผมกดนี่ฮะฟื้นเลือดมาได้แล้วตอนนี้ผมดาร์คเซียจะโดนหรือเปล่าอินวอล์กเกอร์แกโดนจับแล้วแคมพยายามผสมสกิลเงื้อๆงาโดนกดโกสวอฟไปแล้วติดแผลของนาการผมมองเห็นเหมือนเดิมครับแล้วตอนนี้ปิดทางครับผมไทเตอร์กลับบ้านไม่ได้ก็กลับไปทางอื่นหรือเปล่าแต่ว่ายังวนๆเวียนๆกันอยู่ทางฝั่งแอบบาดอนเข้าฮุกวงในแล้วโดนเนี่ยฮะเอออนเชลผมใจขาดตายผมแล้วตอนนี้ไทเตอร์แกจะโดนฆ่าหรือเปล่าแกเจาะปากไปทะลุออกไปอีกที่นึงโอ้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านป่าเขาผมแล้วยังไงกันต่อฮะถอยออกไปได้ผมฮะทางฝั่งนิวเบียนวีเวอร์ผมโอ้โหฮะก็มุดอย่างเดียวผมกดมาทีไหลที่ไหนที่ไหนก็เจอแกมุดอย่างเดียวนะฮะก็พีซูเปอร์แลนด์แล้วผมแล้วก็บูทออฟสปีดนะผมโอ้โหโดนลิฟทายไปจังหวะนี้เลือดยุบกันเลยทีเดียวแต่ว่ากดเมจิสติกแล้วขึ้นมาสู้กันต่อผมแต่นากาเซแลนนี่ถึกเหลือเกินผมเบสอาร์เมอร์นี่ก้าวกันเลยทีเดียวฮะมาดูกันต่อผมมาดูควีนออฟเพนกันบ้างดีกว่านะควีนออฟเพนนี่ตอนนี้มีนิวทริสแมนแล้วนะผมแล้วก็ในส่วนของเมจิกแวนแล้วนะฮะแต่เงินของเขานี่ก็ยังไม่ค่อยกระเตื้องเท่าไหร่นะผมแล้วดาร์คเซียก็แว้นมาผมทะลุผืนน้ำมาในด้านตรงกลางนี่จะมีการปะทะกันบ้างหรือเปล่าไม่มีนะผมนะฮะก็ผมดูระยะการปะทะกันอยู่นะผมเพื่อที่จะทำการเซฟเกมนะฮะก็ต้องเซฟกันหน่อยนะครับผมในช่วงนาทีที่13ผมจะ14แล้วผม Perfect Gamer ที่อยู่ด้านบนนะผมก็นำ SVR ES อยู่10ต่อ2ฮะโอ้เจอสระน้ำรอบตัวนะผมทีมนี้ก็ชอบเล่นน้ำแล้วตอนนี้ปล่อยสวอมไปล็อกทางฝั่งนิวเบียนวีเวอร์ไรแล้วคุยน้องเบนบิงก็มาจังหวะนี้อันตีใส่นาการ์เซเลนเข้าไปเต็มๆและตามด้วยทางกวางโอ้โหฮะเอเอผมเรียบร้อยไปครับเป็นดับเบิลคิวของดีลูเบียนวีเวอร์ผมโอ้โหฮะมาเรื่อยๆผมสำหรับตัวนี้ผมแต่ดาร์คเซียผมฮะได้เมกานิซึมแล้วนะผมโอ้ตอนนี้เขารีเจนเลือดอย่างเดียวเลยนะครับผมจริงๆน่าจะออกในส่วนของเอ็มออฟดิมิเนเตอร์มาแล้วก็ออกหน้ากากเบอร์เซอร์เข้าไปต่อยรัวกันเลยทีเดียวผมเห็นชอบวิ่งไปต่อยทางฝั่งอากาชานะฮะแล้วตอนนี้ไทเตอร์ผมออกของมาอย่างนี้นี่เป็นในส่วนของมัสเตน2อันแล้วก็โซบิแมสผมน่าจะเป็นในส่วนของเอิร์นออฟชาโดว์นะครับผมแต่ว่าก็ยังไม่ได้ซื้อมาแต่ยังได้นะครับผมโอ้ของอยู่ในนกตอนนี้นี่มีวิตาลิตี้บูสเตอร์แล้วก็ชิลนะครับผมน่าจะเป็นของนาการ์ไซเลนหรือเปล่าแล้วของมาส่งแล้วจังหวะนี้แล้วพอดีกันเลยทีเดียวผมนาการ์ไซเลนนี่อารมณ์ประมาณว่าขมิบตูดกันเลยทีเดียวครับกลัวแบบว่าของมาส่งไม่ทันอะไรอย่างนี้วาร์ปออกไปก่อนฮะอินวอเกอร์ตอนนี้ก็มีวอยสโตนมาแล้วผมน่าจะออกเป็นคาถาในส่วนของทาไซโคนะครับผมแล้วตอนนี้นาการ์เซเลนครับแวนการ์ดก็ดันทางซ้ายมาต่อครับผมอารมณ์ตอนนี้มาเป็นแท้งนะฮะเต็มตัวกันเลยทีเดียวผมรู้สึกว่าแกนี่ไม่ได้อัพในส่วนของมิเลอร์อิมเมจด้วยนะผมหรือสกิลแยกร่างนั่นเองผมเน้นสาดน้ำแดงอย่างเดียวนะผมแล้วก็ในส่วนของแคร์ล็อกมาจังหวะนี้แอบบาดอนไม่มีอันโอ้ไม่มีอมตะด้วยผมอันตีนั่นเองครับบริเวณชามแล้วโอ้โหแกก็บอกว่าไม่ได้อัพมาแล้วแกแยกล่างโชว์ทันทีผมได้ยินผมพูดหรือเปล่าครับเนี่ยนะฮะแต่ดูจากมิเลอร์อิมเมจไทม์แล้วนี่น่าจะอัพมาแค่1หรือเปล่านะผมหรือว่ายังไงแล้วเนี่ยฮะล่างแตกอย่างไวนี่อ้าวแล้วในแนวหลังของผมอ่วมอรไทยไปแล้วแล้วยังไงกันต่อทอร์นาโดทิ้งไว้แต่ดาร์คเซียครับผมโดนแค่ในส่วนของ EMP แล้วตอนนี้ก็ผมเดโบลิกเผาแต่ว่าสลีปไปอยู่แล้วยังไงควีนออฟเพนบิงถอยไปเหลือแค่เพียงอินวอกเกอร์แต่อินวอกเกอร์กดในส่วนของโกสวอคันก็สโลว์หนืดไว้โผล่มาจังหวะนี้นิวเบียนเวเวอร์ครับผมโดนเนี่ยสตันไปอย่างวันนี้แล้วโอ้ยังไงต่อย้อนเวลากลับไปเพื่อฟื้นเลื่อนมาแล้วไถกันไปต่อนี่แกเป็นมดหรือว่าเป็นกระบือครับนี่ไถอย่างเดียวเป็นนาเลยหรือเปล่าแล้วตอนนี้กระโดดไปจังหวะนี้แล้วจัดการไปทางฝั่งไทเตอร์ก็เนี่ยฮะโยกช้าไปหรือเปล่าผมแล้วทอร์นาโดมาจังหวะนี้โดนเข้าไปแต่แบบตกลงมาเจ็บครับผมสำหรับดาร์คเซียแล้วตอนนี้เดอะเชเกอร์โอ้โหฮะสตันเข้าไปเรียบร้อยผมไทเตอร์ล้มกันเลยทีเดียวผมเป็นดับเบิลคิวของวีเวอร์อย่างเดียวครับวีเวอร์ตอนนี้นำทีมกันไปต่อโดนสตันของเลอแชกมาเลอแชกไลท์นิ่งซอมไปแล้วตอนนี้หาเดียวผมโดนลิฟท์ไทไปหน้าตึงเลยเลอแชกเกอร์แอคโคสแลมจังหวะสุดท้ายแล้วโอ้โหล้มไปเลยทีเดียวผมไม่ช่วยอะไรครับแล้วตอนนี้ทางฝั่งอินวอเกอร์ผมก็
นี่ฮะฟอสตาร์ฟลงมาแล้วสตันโดนอินโวเกอร์ยังมีฮิลฟื้นเลือดขึ้นไหมของแอมเบอร์ดอนแต่ว่าไม่รอดเหมือนเดิมแล้วตอนนี้ตายตามลูกพี่กันไปเป็นดับเบิลคิวของนาการ์เซเลนกันเลยทีเดียวครับโอ้โหฮะอะไรจนบวกกันหนือโถดขนาดนั้นครับเนี่ยฮะแล้วก็ถ่ายป้อมทางซ้ายไปโดยสวัสดิภาพผมฮะไม่แน่ใจว่าแกจะมากักเทปตรงนี้แล้วแกไปฆ่าถึงป้อม2โดยขนาดที่ป้อมแรกนี่ยังไม่แตกผมแล้วตอนนี้มาว่ากันต่อโคสแนปเข้าไปแล้ววางในส่วนของนี่ฮะแล้วเปิดอันติสวนกันเลยทีเดียวผมวาง EMP ไว้ดักหน้าแล้วแกย้อนกลับมาผมไม่โดน EMP แล้วยังไงต่อจะไปฆ่าในเครื่องสุดท้ายแต่ว่าไม่สามารถฆ่าได้ผมโดนเลเซอร์ครับแล้วตอนนี้ Queen of Pain ผมแกโดนในส่วนของ Ice Barn ผมมาดูซิว่าตัวระเบิดหรือเปล่าดูจากเลือดขนาดนี้นี่ไม่น่าจะระเบิดผมใช้ 11% นะฮะก็ต้องทำการเซฟกันหน่อยฮะมาว่ากันต่อครับผมก็นัวกันไปในหลายๆจังหวะผมแล้วดาร์คเซียแกโดนสตันอีกแล้วแล้วโดนสวอมเกาะไว้ผมแต่ว่าแหวนถอยออกไปแล้วนะผมโอ้โหฮะนี่ถ้าสตาร์ทเครื่องไว้หน้าเมนนี่เครื่องจะกระตุกรัวๆเลยผมสำหรับดาร์คเซียนะฮะแหวนจริงๆครับผมวิญญาณแหวนเข้าสิงฮะโหดจริงอะไรจริงครับผมแล้วตอนนี้เงินของทางฝั่งนากาเซเลนผม 2,600 แล้วนะครับโอ้โหฮะเอ๋ครับก็ลึกก็มาได้ป่าผมแต่ยังไม่ได้ลงในส่วนของ Observe War ผมนิวเบียนวีเวอร์ครับผมเจอหน้ากับไททันเตอร์แล้วว่าไงเพื่อนรักกันหรือเปล่าครับผมเจอกันเข้าไปแล้วแล้วเจอ AA อีกไทเอไป1จังหวะแล้วสวอมดึงจากไว้จังหวะนี้แล้วปล่อยให้สกิลไปก่อนแล้วทะลุทะยานออกมาจากทางฝั่งโคฟีแล้วยิง AA ไป1จังหวะเรียบร้อยในทันทีครับผมโอ้โหเก็บมาได้รัวๆไททันเตอร์แกก็นิ่งอยู่ผมนิ่งอยู่แล้วยังไงนิวเบียนวีเวอร์ครับผมกดเมจิกสติ๊กแล้วไล่บี้เข้าไปไล่บี้ไปโอ้โหปลาแหล็อกช่วยเพื่อนไม่ได้แกย้อนเวลาผมดึงกลับปลาแล้วไถออกไปตอนแนวข้างด้านบนผมบริเวณทามผมฟื้นเลือดเติมเลือดกันไปแล้วตอนนี้อันติหมดไปแล้วแล้วโดนเผารัวทอร์นาโดมาตกลงมาโดน EMP เบิร์นแล้วยังไงกันต่อโอ้ทางฝั่งควีนไปอันติมาแล้วตัวระเบิดตายไททันเตอร์ล้มดังผมต้องสลีปไว้พักยกของผมแล้ววาร์ปกลับครับไม่ไหวผมสกิลมันนัวกันเยอะเหลือเกินเข้าไม่เป็นระบบนะฮะก็ต้องมาดูกันต่อนะผมสำหรับเกมการแข่งขันนะครับ TESL ในส่วนของเกมที่2นะให้ขอไปครับผมเกมที่1นะผมแข่งกัน2เกมนะฮะมัวแต่ดูจอสตรีมนะผมงงเบอร์ไปเลยทีเดียวนะฮะตอนนี้ทางฝั่งเรือแชกนี่ได้พลอยบูสเตอร์แล้วนะครับผมน่าจะค้างอยู่ตั้งแต่ช่วงแรกหรือเปล่าผมไม่ได้ทำการเช็คไว้นะฮะส่วนชายเอนเตอร์ผมก็เป็นในส่วนของ Earn of Shadow นะครับทางด้าน Invoker นี่ก็มีในส่วนไอเทมเหมือนเดิมอีกแล้วผมกดมาทีไรก็เป็น Talisman Magic Stick แล้วก็ Void Stone อยู่อย่างเงี้ยนะผมเพราะว่าโดนจัดหนักกันเหลือเกินแต่ว่าเป็นเรื่องดีผมของ Invoker นี่เข้าไปปะทะเกมแก๊งไม่ได้เดินหน้าตั้งหน้าตั้งตาฟาร์มผมตอนนี้ก็เลเวล13แล้วนะผมถือว่าก็ข้ามขั้นระดับอัพสกิลในส่วนของการสับเซต Invoke ฮะมาในส่วนระดับ3แล้วนะผมก็ถ้าเป็นเลเวล11นี่ก็คูลดาวน์ในการสับเซตสกิลอินโวคนี่หล่นเร็วอย่างแน่นอนฮะแล้วตอนนี้ทางฝั่งนิวินวิเวอร์นี่ดูเหมือนว่าออกในส่วนของ Power Trace Stance มาก่อนนะฮะโอ้เลือดนี่ 1,100 กันเลยทีเดียวผมแต่โอ้ฮะดาร์คเซียนี่บัฟในส่วนของเนวันเชลมานี่เครฟนี่หมดดงกันเลยทีเดียวครับก็ไม่เห็นนานนะครับในส่วนของทางฝั่งวิเวอร์นะที่จะออกบูทมานะมาเสริมนะผมแต่ว่าเป็นทางเลือกหนึ่งในการเสริมสร้างในส่วนของแอทแทคสปีดด้วยนะครับลดมูฟสปีดด้วยครับผมสแตทในส่วนของการเพิ่มเลือดด้วยนะฮะแต่เร็วๆนี้เขาก็ฆ่าได้เยอะนะผมสำหรับวิเวอร์ครับก็จะเป็นในส่วนของ Linked Sphere ในเร็วๆนี้ครับอ
ทางฝั่ง Invoker นะฮะก็ขาดอีกราวๆ So Big Mass แล้วก็อีก600นะผมจะเป็นในส่วนของคาทาไซโคลนะครับผมเป็นสาย Disable โดยแท้จริงนะผมคอยตัดมาหน้าอีกเดียวผมเนื่องจากว่า Weaver นี่ก็คอยเป็น Semi Carry แล้วก็คอยทำดาเมจให้ด้วยนะทางด้าน Earthshaker ครับผมก็นี่ฮะได้ส่วนของ Arcane Boost แล้วแล้วก็เงินอีก 1,100 ครับผมด้านล่างครับผมดูเหมือนว่าจะโดนจ้องเป็นเป้าหมายหรือเปล่าผมโอ้เอลออนเชลมาอย่างนี้นี่มันหนักหนาสาหัสเหลือเกินนะครับผมฮะคลิปมาปะทะแค่ไหนก็รอตอนนี้เปิดเดวิลิกเผากันเลยทีเดียวผมอาศัยว่ามีฟอสตาผมหลบได้ผมแล้วตอนนี้โดนสตันไปจังหวะนี้เซิร์ฟสปีดถอยออกมาได้ครับนะฮะก็เกือบโดนจับตายอยู่แล้วทีเดียวเชียวครับแล้วนี่ครับไถอย่างเดียวผมอาศัยว่าเขาไม่มีเจมหลบแล้วตอนนี้ครับยัดในส่วนของเนี่ยฮะชาร์โดสไตล์ไปแล้วแว้นไปผมแว้นตามกันไปทะแยงคู่กันไปแล้วยังไงกันต่อแล้วตอนนี้โอ้โหอันตีไปจังหวะนี้ไล่เผาเดโบลีไปอีกยืนตีดับเบิ้ลไปผมแล้วยังไงกันต่อโอ้โหแล้วไทเอนเตอร์อันตีมากูทอร์นาโดมาแล้วตกลงมาไงต่อแต่ว่าวีเวิร์ดขาดใจตายไปก่อนหน้าเสียแล้วผมแลกกันไปกับทางฝั่งเลอร์แจ็คคนละตัวครับแล้วตอนนี้ไล่ล่าทางฝั่งไทเตอร์กันต่อโดนโคสแนปอยู่แล้วก็เรียบร้อยไปจนได้ครับผมก็ว่ากันต่อไปเรื่อยๆนะครับผมสำหรับเกมการแข่งขันนะฮะในส่วนของทางฝั่งโอ้โหฮะโดนเข้าไปครับผมเอิร์ธเชเกอร์ครับตอนนี้จะแว้นถอยออกไปครับผมยังไงกันต่อตกลงมาโดน EMP เบิร์นมานาไปอีกไม่มีมานาแว้นแล้วนะฮะแล้วนากาเซเลนนี่จะปาแหไปล็อกกับผมแต่ไม่ได้นะฮะก็คงต้องวาร์ปกลับไปก่อนนะผมน่าจะไปเอาในส่วนของเรเดียนหรือเปล่าผมแต่โหไม่ได้วาร์ปกลับไปเอาผมก็วาร์ปไปฟาร์มด้านบนให้นกมาส่งครับผมตอนนี้เรเดียนรีเซฟมาส่งนากาเซเลนแล้วผมในนาทีที่24ครับก็ได้แล้วนะผมสำหรับเรเดียนครับสักครู่นะฮะ A player's forces are under attack. มาดูกันต่อครับผมตอนนี้ก็เกมก็ตึงๆนะฮะหาจังหวะที่จะทำการปะทะกันอยู่ครับผมทางฝั่งนากาเซเลนี่โอ้โหฮะส่งแค่เพียงล่างมิลเลอร์อิมเมจมาพร้อมกับในส่วนของเรเดียนี่ก็นะหนักหนาเหลือเกินนะครับผมเลือดนี่โดนเบิร์นกันสนั่นหวั่นไหวกันเลยทีเดียวนะฮะเออเชคเกอร์ผมตายไปเป็นศพแรกผมแล้วควีนเพนกระโดดออกไปได้ยังไงต่อควีนเพนอันตีเข้ามาในวงในแต่ดูเหมือนว่าจะไม่ทำอะไรไม่ได้ผมแล้วตอนนี้นะการเซเลนโดนไซโคลนไว้ผมแล้วยังไงต่อไล่บี้อินโวเกอร์ไปอินโวเกอร์กดสปีดถอยกันเลยทีเดียวผมในขณะที่ด้านบนครับไล่ล่านี่ดูเวียนเวเบอร์ก็ต่อนี่เวียนเวเบอร์ครับเป็นฝ่ายไล่ล่าแทนแล้วทิมเข้าไปจังหวะนี้แล้วยิงไปถึงทีเรียบร้อยในทันทีผมสำหรับเลอแชกครับสวอปไปเกาะกันสารพัดเลยนะผมปลาแหมาแต่ว่าโดนลิงเคนดิสไปบนแล้วยิงดับเบิ้ลแอทแทคใส่ A ไป AA เรียบร้อยทันทีผมกดสลิปให้เพื่อนไม่ทันนะฮะแล้วในทางด้านหลังผมดาร์กเซียผมไปเก็บทางฝั่งอีโรชันได้แต่ว่าตัวนิ่มกันเลยทีเดียวแล้วโดนพายุสวนหน้าเข้าไปผมฮะแล้วตอนนี้ทางฝั่งนิเวนเวเบอร์ครับผมไล่ตามกันต่อครับโอ้โหเล่นได้โดดเด่นกันเลยทีเดียวผมถ้าไม่มีนิเวนเวเบอร์นี่ไม่รู้ว่าทีมนี้จะเกิดได้อย่างไรนะฮะก็มาดูกันต่อนะครับผมขออนุญาตทำการเซฟเกมหน่อยฮะในนาทีที่26ครับผมอ
town is under siege. แล้วยิงรัวมาจังหวะนี้ผมป้อมแตกไปอย่างรวดเร็วครับด้านนาการเซเลนผมเงินก็ 1,400 ผมนิวเวียนวีเวอร์ครับเงิน 2,000 นะฮะไม่แน่ใจว่าไอเทมชิ้นต่อไปนี่จะเป็นเรเดียนหรือเปล่าผมเผาเจอเผานะผมนัวกันมั่วกันเลยทีเดียวครับผมด้านตรงกลางครับอินโวเกอร์กับทางฝั่งควีนออฟเพนนี่ก็ออกมาตรงกลางผมด้านหลังนี่มีคนคอยโคเวอร์อยู่เป็นเอิร์ธเชเกอร์ผมเอิร์ธเชเกอร์นี่ก็ขาดเงินอยู่จำนวนหนึ่งครับผมจะเป็นบิงครับผมทางฝั่งอินโวเกอร์ก็ปล่อยทอร์นาโดมาตัดจังหวะผมด้านล่างผมยังไงกันต่อครับมีการวาร์ปลงมาของทางฝั่งโอ้เนี่ยเลือดนี่ยุบกันเลยทีเดียวผมแต่ว่าเลอแชกครับผมก็หันนี่ฮะหันตูดใส่แล้วก็สไลด์ถอยออกไปนะฮะทางด้านควีนอเพนจากที่โดนกดดันในช่วงต้นเกมผมแล้วตอนนี้เขาก็มาผมจากเกมแก๊งของทางฝั่ง SVRES กับมีในส่วนของอาร์กานิมสเก็ปเตอร์แล้วนะมาดูดาร์คเซียกันบ้างดีกว่าผมเป็นไปออฟอินไซด์เป็นที่เรียบร้อยผมแต่ว่าไม่มีวันกาดนะฮะด้านไทฮันเตอร์ครับผมมียาเคนบูทผมเมจิกแวนครับผมพร้อมทั้งเอิร์นออฟชาโดว์ครับผมก็ซื้อวาร์ปใส่ตัวไว้นะฮะทางด้านนิวเวียนวิเวอร์ผมเงิน 2,600 แล้วฮะต่อฟาร์มแข่งกับเวลาเพื่อที่จะเป็นเรเดียนฮะสเกตรีริกก่อนนะผม 3,800 นั่นเองตอนนี้ในส่วนของโทเมนโซนะฮะจะเลเวล16แล้วนะครับผมก็เป็นอันตีฮะระดับสูงสุดครับผมเผารัวนะฮะแต่โทเมนโซนี่อย่างต่ำนี่คงต้องเป็นในส่วนของอาร์คานิมสเก็ปเตอร์ก่อนหรือว่าเป็นแบ็คกิ้งบาร์ก่อนผมไม่งั้นถึกไม่พอนะฮะอินโวเกอร์ครับผมฮัสไซโครนะครับผมเงินอีกเกือบราว 2,000 นะฮะแล้วตอนนี้ครับผมโรชานครับโดนโคฟีดครับแล้วก็โดนทางฝั่งเพอร์เฟคเกมเมอร์ถล่มอยู่นะผมดูซิว่าจะมีการควานหาเจอของทางฝั่งทีม SVRES หรือเปล่าครับผมโดชานไปเรื่อยๆนะครับผมอยู่วงนอกตอนนี้นี่เป็นอินโวเกอร์ผมแกจะส่งทอร์นาโดเข้าไปดูหรือเปล่านะฮะแล้วอินโวเกอร์ที่เข้าไปลึกเกินไปหรือเปล่าครับเนี่ยโอ้โหนะจะโหดเกินไปแล้วนะฮะทางด้านโรชานครับผมที่มีในส่วนของInvisibility อยู่นะผมก็รอที่จะจัดหนัก Invoker ผมแล้วแกสตาร์ทมาจังหวะนี้แล้วไล่เผาเดบูลิกด้วยอันติด้วยผมแล้วเนี่ยฮะเรียบร้อยไปในทันทีผมรุนแรงมากๆกันเลยทีเดียวนะฮะถึงแม้ว่าจะเสียสูญเสียมานานี่ไปค่อนข้างเยอะผมแต่ว่าก็โดนจัดหนักกันไปนะผมแล้วตอนนี้ครับผมโรชานครับผมก็เรียบร้อยกันไปแล้วครับขออนุญาตพิมพ์จดเวลานะครับผมเผื่อจะดูว่าโรชานจะออกตอนไหนนะฮะก็อีกต่อไปนี่เป็นนาทีที่40นะผมโรชาจะออกไปอีก1ตัวนะฮะจะได้เป๊ะๆหน่อยครับผมจดเวลาบอสออกอะไรประมาณนี้ฮะนะการเซเรนครับผมก็ฟาร์มป่ากันต่อไปตอนนี้ได้เรเวอร์แล้วนะผมขวานซัมมอน2เองขวานสเตนนะฮะวีโนเพย์นะดูเหมือนว่าจะออกไอเทมชิ้นต่อไปเป็นในส่วนของเฮกนะผมเพราะว่ามีการซื้ ในส่วนของวอยสโตนมาแล้วนะครับวีโนเพย์นะครับผมเงิน 1,700 ครับยังฟาร์มต่อไปครับผม 2,400 นะฮะวิตาลิตี้บูสเตอร์แล้วก็รีเซฟผมขอไปครับผมอีก2,300นะฮะThe
เวียนวีเวอร์ผมก็ถล่มปอมไปเรียบร้อยผมโอ้โหฮะขาดอีก150ผมจะได้สเก็ตรีลีครับแล้วตอนนี้ด้านบนโดนไปแล้วผมควีนอเพนยังไงโดนอันติไทเทอร์อีกแล้วควงพิวมา1ทีแล้วสาดน้ำเข้าไปเต็มหน้าผมแล้วตอนนี้ทางฝั่งเอิร์ธเชเกอร์ก็ใจขาดตายไปเป็นที่เรียบร้อยผมเสียไป2ตัวกันเลยทีเดียวนะครับผมดักเซียผมมีเจมออฟทรูไซด์ด้วยผมคอยเดินเคลียร์วอร์ดด้วยผมแล้วก็สอดส่องครับจัดการอินวอเกอร์ที่ใช้สกิลโกสต์วอล์กผมแล้วก็ในส่วนของดิเวียนวิเวอร์ผมที่มุดหลบไปหลบมาอยู่ผมนะฮะเอาตัวที่ถึกที่สุดแล้วก็ตัวป่วนที่สุดก็ผมถือเจมไว้ผมก็คือดาร์กเซียนั่นเองนะฮะผมก็ไม่แน่ใจว่าดาร์กเซียจะออกไอเทมอะไรชิ้นต่อไปนะฮะแล้วก็มาแล้วนะผมนึกว่าจะออกอาร์กานินสเคปเตอร์ก่อนนะฮะสำหรับเดอร์เมนโซผมก็กดแบ็คคิงบาร์มาเรียบร้อยผมนะฮะก็มีระยะแสดงผลอยู่10วินาทีผมยังก็คือยังไม่ได้กดใช้สักครั้งครับผมออกมาแกะกล่องสดๆร้อนๆนะผมนะฮะแต่เวลาบวกนี่ต้องกดด้วยผมนะฮะถ้าลืมอ่านคู่มือมานี่ลืมกดนะผมหลายๆท่านที่ไม่ค่อยได้ใช้นี่คงจะเป็นนะฮะแล้วตอนนี้ทางด้านนากาซาแลนด์ครับผมก็เป็นฮาร์ดแล้วนะครับผมโอ้โหนะฮะส่งล่างมิเลอร์อิเมนี่เข้าไปฟาร์มตามจุดต่างๆกันเลยทีเดียวผมฮะแล้วตอนนี้สปายของทางฝั่ง Perfect Gamer นี่เยอะเหลือเกินครับโอ้นี่ฮะแก้ล่างมิเลอร์อิเมนี่ฟาร์มคลิปป่าทั้งกองได้สบายๆเลยนะฮะมีฮาร์ดแล้วก็มีเรเดียนครับผมทางด้านขวาครับนิเวียนวีเวอร์ครับผมก็ได้ในส่วนของเรเดียนด้วยเช่นกันนะมาดูซิว่าจะออกแบ็คกิ้งบาร์ไอเทมชิ้นต่อไปหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นฮาร์ดกับผมเพื่อที่จะเข้าปะทะแทงหนักๆนะทางด้านควีนอเพนนะผมจะเลเวล16แล้วผมคลิปตัวนี้ได้ไปแล้วผมโซนิกเวฟระดับ3ครับนี่เกมก็ตึงไปเรื่อยแล้วผมอยู่ในนาทีที่33ครับวีนอเพนครับเงิน 1,900 นะฮะยังฟาร์มต่อไปเรื่อยๆผมอัลติเมทโอฟผมแล้วก็มิสติกสตาร์เป็นในส่วนของทาเฮกนะฮะดักเซียผมวาร์ปไปกันด้านบนนะครับโอ้แล้วเซิร์ฟสปีดไล่ตามกันเลยทีเดียวกะว่าจะจับตายจับคนช้าหรือเปล่าครับมาดูกันครับผมเอิร์ธเชเกอร์ครับมีบิงก็บิงถอยออกไปด้านบนครับยังไงครับผมคุยด้วยนี่แกบิงหนีสุดขอบโลกกันเลยทีเดียวครับโอ้โหฮะดักเซียผมเงินจะ 2,300 แล้วนะฮะโอ้โหเรามุมมากันเต็มสูบกันเลยทีเดียวผมมาจับตายจัดหนักใครหรือเปล่านะฮะแล้วตอนนี้ดูเหมือนว่าจะเจอเอิร์ธเชคเกอร์ผมเอิร์ธเชคเกอร์ครับมีอินเวสครับผมแต่ว่าก็ไม่ช่วยอะไรผมเรียบร้อยไปอย่างรวดเร็วครับสกอร์ตอนนี้เป็น21-17แล้วนะฮะเก็บไปทีละตัว2ตัวครับสำหรับ Perfect Gamer ครับผมนะโอ้เอิร์ธเชคเกอร์ครับผมแกโดนครีปฆ่านะครีปป่าฆ่าผมนะเนเจอร์ครีปครับผมนะทางขอไปผม SVRES นะเอิร์ธเชคเกอร์นั่นเองนะโดนครีปป่าฆ่าซะอย่างนั้นนะplayers forces are under attack วอเกอร์ผม EMP ใส่นะผมโอ้โหเปิดมานะไปหนักดวงกันเลยทีเดียวนะฮะอ
แล้วตอนนี้ดูเหมือนว่าจะออตรงกลางกันนะครับผมก็ต้องทำการเซฟกันก่อนนะฮะไอเทมมาแล้วผม SPRES ครับ Niven Weaver ผมก็มีส่วนของ Ocker Act นะครับก็มีการไปเข้าห้องน้ำผมสำหรับ SPRES นะตอนนี้เงินดาร์คเซียนี่ 2,200 ครับผมมีไปออฟอินไซด์ครับยังคงเป็นเจมอยู่นะ 2,500 ส่วนนากาเซเลนนี่จะรวยไปไหนนะผมก็เป็นเงิน 3,300 ผมมีเอลจีสด้วยฮะน่าจะออกมาในส่วนของ Boot of Travel หรือเปล่าผมแล้วก็เป็นไอเทมชิ้นสุดท้ายผมอาจจะเป็น Butterfly หรือว่าเป็น Mantis Style ผมเน้นเกมถ่ายป้อมกันเลยทีเดียวครับเพราะว่าเลือดอย่างนี้เนี่ยไม่น่าจะตายผมในส่วนของโดนอันติแอคโคสแลมของเอิร์ธเชเกอร์ครับผมเราโกกันต่อนะฮะ A player's forces are under attack. สำหรับเกมการแข่งขันนี่ผม TSL ยังคงเป็นเกมแรกอยู่นะผมนี่กว่าจะชิงมาได้แต่ละแต้มนี่หืดขึ้นคอกันเลยทีเดียวครับแล้วตอนนี้ทอร์นาโดมาโอ้โหฮะฟอสตาไปกะว่าจะสตันสวนผมแต่ว่าไม่ได้นะฮะด้านบนนะผมคุยนอเพนครับมาต่อครับผมส่วนทางด้านล่างนะฮะแล้วก็พอสกันอีกแล้วนะครับผมด้านบนดูเหมือนว่าจะโดนตุ๋ยป้อมด้านขวาด้วยนะฮะแล้วตอนนี้ทางฝั่งนากาเซเลนผมสลีปไว้นะฮะดึงจังหวะผมโออินวอเกอร์หลุดระยะมาหน่อยแล้วรวบดึงเข้ามาโอทอร์นาโดหลบสตันไว้ได้ผมแล้วทอร์นาโดไว้แล้ว EMP ลงไปฟอสตาร์ฟตัวเองถอยออกมาอีก1ทีผมปริ้วเหลือเกินผมนากาเซเลนผมจะเข้าไปจัดการผมแล้วยังไงกันต่อครับนะฮะแล้วตอนนี้ผมสาดน้ำออกมาทางฝั่งอินวอเกอร์ผมแกเข้าไปลึกเกินไปหรือเปล่าจะไปจัดการใครครับเนี่ยแล้วตอนนี้โดนเบิร์นรวมผมแต่ว่ามีการบัฟโลบขึ้นมาให้แล้วตอนนี้ดิฟริงบาสไปแล้วนิเวนเวเบอร์ผมมาจัดการแล้วตอนนี้ตัดสินใจอันตีแล้วก็วาร์ปกลับทันทีแต่ว่าโอ้โหฮะเชเกอร์เข้ามาดับฝันด้านข้างผมสตันไปจังหวะนี้ไม่ได้กลับบ้านกันเลยทีเดียวนะฮะแล้วตอนนี้โดนโคสแนปผมสตันกระตุกรัวครับผมกระตุกรัวแล้วยังไงกันต่อครับอันนี้เชเกอร์ตามมาสตาร์ทอีกแล้วยังไงจะตายหรือเปล่าโดนยิงเข้าไปแล้วโอ้เวเวอร์ครับไล่เผาไล่เผากันไปแล้วก็เสียเอจิสกันไปเลยทีเดียวแล้วได้แถมครับผมก็ฆ่า AA ไปด้วยนะฮะโอเคนะผมก็เดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับผมเดี๋ยวมาต่อกันในพาร์ทที่2นะฮะ